สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีสควั่ะสดีค่ะดสีวัสคดี่ะค่ะคุณครูค่ะเรามาเจอกันนะคะในวิชาอะไรเอ่ยวิชาแรกวิชาการเคนนะคะการทดลองวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูนะจะพาหนูเนี่ยไปทดลองในเรื่องที่ตื่นเต้นครูคิดว่าหนูน่าจะตื่นเต้นไหนครั้งที่แล้วไหนใครเอาลองเอาไปทดลองที่บ้านบ้างหนูยังไม่ได้ทดลองลองเลยใครลองแล้วยกมือให้คุณครูดูหน่อยต้องกระดาษปากแก้วของเราใช่ไหมสามารถทำได้ไหมคะทำได้ไหมทำหนูพูดกินทำแล้วหนูพูดกินหนูทำแล้วทำไม่ได้ต้องค้างเอาไว้นะคะให้เอามือหนูกดค้างไว้ประมาณ5วินะทำไม่ได้ค่อยๆทำเดี๋ยววันนี้เราไปดูใหม่หนูไหนมีใครทำได้บ้างลองแล้วทำได้หนูทำได้เปิดไมค์บอกคุณครูหน่อยหนูทำได้แต่ย่าหนูทำได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็มีการทดลองการทดลองนะให้พวกหนูเนี่ยดูด้วยต้องลองรอฟังก่อนเมื่อไรอ่ะครูนะคะมีการทดลองหนึ่งมาให้วันนี้นะคะให้หนูได้ลองทดลองนะคะได้ลองดูว่ามันจะได้ไหมถ้าสมมติว่าคุณครูเนี่ยเอาปากกาหรือว่าดินสอแหลมๆเนี่ยแทงในถุงแทงปึ๊กหนึ่งรูหนูว่าน้ำในถุงมันจะออกไหมคะพอแทงน้ำมันจะออกไหมอ้าวถ้าในความเป็นจริงสี่หลักความเป็นจริงไม่ออกเอาน้ำใส่ไปในถุงใช่ไหมถุงเป่งๆในน้ำมีน้ำแล้วหนูเอาดินสอหรือว่าของที่เคยเห็นในการ์ตูนแทงเข้าไปน้ำจะไหลออกมันออกตอนที่เอาดินสอมันจะน้ำจะออกนะคะแต่วันนี้คุณครูมีการทดลองจะทำให้น้ำเนี่ยไม่ไหลออกจากถุงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูจะทำได้ไหมนะก่อนอื่นเลยอย่าคุณครูขอเปิด PowerPoint นะคะแป๊บหนึ่งนะเคยเห็นในการ์ตูนใช่ไหมเคยเห็นในการ์ตูนใช่ไหมแต่วันนี้เราจะลองมาทำกันนี่นะเด็กเก๋เราจะมาทดลองเรื่องแทงทะลุถุงแต่น้ำไม่ออกจากถุงเรามาดูกันเลยว่าทำยังไงนะน้ำถึงไม่ออกจากถุงเรามาดูกันก่อนเลยว่าอุปกรณ์นะคะต้องเตรียมอะไรบ้างนะไม่ยากเลยวันนี้อุปกรณ์มี5อย่างด้วยกันนะคะหนูสามารถหาได้จากที่บ้านได้เลยนะ1เลยถุงพลาสติกที่เขาเอาไว้มัดแกงกันหนูเคยเห็นไหมแกงถุงใช่ไหมคะนั่นแหละเอาถุงนั้นนะคะมาเลย2นะคะหนังยาง3ดินสอที่เหลาแหลมจะเป็นดินสอสีหรือเป็นดินสอไม้ก็ได้นะคะดินสอไม้เขียนหรือว่าเป็นดินสอสีก็ได้แต่ต้องเหลาให้แหลมแต่ต้องเหลาให้แหลมนะคะแล้ว4ก็คือน้ำเปล่า5อย่างสุดท้ายก็คือกะละมังค่ะเผื่อว่าน้ำนะคะมันจะไหลออกมานะเผื่อว่าหนูนะยังไม่คุ้นชินก็เอากะละมังมารองน้ำไว้ได้นะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่หกเหลือเถอะต่อมานะคะจะเป็นวิธีการนะคะขั้นตอนการทำว่าจะต้องทำอย่างไรวิธีการง่ายแสนง่ายเลยค่ะนักเรียนสามารถทำได้แน่นอนวิธีการทดลองนะคะหนึ่งเลยเราเนี่ยก็นำน้ำนะคะใส่ในถุงเนี่ยให้เต็มเลยไม่มีอากาศใส่ในไม่มีอากาศให้น้ำเนี่ยเต็มอยู่ในถุงเลยนะครับแล้วพอมาอันที่สองเลยเราดินสอให้แหลมและจิ้มลงไปในถุงนะคะให้ทะลุออกจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่ไหลออกจากรูดูนะหนูต้องแทงให้ทะลุนะคะให้ทะลุจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เสียบดินสอนะคะให้ออก
แบบนี้นะตามภาพหรือหนูจะแทงยังไงก็ได้นะให้มันทะลุออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราจะแทงจากทางด้านนี้ออกทางด้านนี้ต้องให้ทะลุทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ทะลุออกมาทะลุออกมาเห็นไหมว่าน้ำนะคะจะไม่ไหลออกมาเลยนี่น้ำจะไม่ไหลออกจากถุงเดี๋ยวเรานะคะมาดูนะคะคลิปกันนะคะว่าเขานะคะทำกันอย่างไรนะคุณครูเริ่มแล้วค่ะ1 2 3สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเด็กนิทานเห็นไหมว่าอันนี้เป็นไม้ว่าที่คุณครูบอกไปเป็นถุงแกงนะคะแล้วก็จะมีดินสอเหลาให้แหลมเลยที่จะเอาหนังยางนะคะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเด็กนิทานที่ราคาไม่แพงมาทดลองให้ชมกันในรายการนะครับถ้าคลิปดีและถูกใจรบกวนกด subscribe ไว้ด้วยจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆได้ทันทีและที่สำคัญอย่าลืมนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยเทปนี้เราจะมาทดลองเจาะรายการที่จะนำอุปกรณ์บ้านๆหาได้ในครัวเรือนหรือสิ่งของที่มีราคาไม่แพงมาทดลองให้ชมกันในรายการนะครับถ้าคลิปดีและถูกใจรบกวนกด subscribe ไว้ด้วยจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆได้ทันทีอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยเทปนี้เราจะมาทดลองเจาะถุงที่มีน้ำอยู่เต็มถุงโดยใช้ดินสอนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าถุงจะแตกหรือเปล่าหรือว่าน้ำจะไหลออกมาจากถุงไหมเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่อุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือน้ำนะครับตัวนี้ชิ้นที่2นะครับก็เป็นถุงนะครับเป็นถุงร้อนก็ได้นะครับถุงใส่กับข้าวหรือว่าจะเป็นลูกโป่งใส่น้ำก็ได้นะครับชิ้นที่3ก็คือดินสอที่เหลาแล้วนะครับถ้าให้ดีก็ควรเหลาให้แหลมนิดนึงนะครับผมต่อมาก็จะเป็นถังยางนะครับเอาไว้มัดถุงหรือไว้มัดลูกโป่งอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับส่วนใครจะใช้จานรองหรือว่าใช้ขันรองน้ำเวลาเราเอาดินสอเสียบเพื่อรองน้ำไหลออกมาก็ได้นะครับวิธีการนะครับอันดับแรกให้เรานำถุงนะครับถุงร้อนหรือว่าลูกโป่งหรือถุงพลาสติกนะครับกางถุงออกนะครับแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปน้ำที่ใช้ก็ให้ใช้ปริมาณเยอะหน่อยก็ได้นะครับเวลาเราเสียบเราจะได้มีพื้นที่ในการเสียบดินสอเข้าไปได้หลายชิ้นเมื่อเทน้ำลงหมดแล้วนะครับปริมาณเท่าที่เราต้องการก็ให้เรามัดถุงด้วยหนังยางนะครับปิดปากถุงอันนี้ผมก็จะมัดเป็นแบบเหมือนถุงแกงนะครับโดยการพับถุงก่อนนะครับแล้วค่อยม้วนเข้าหากันแล้วก็ใช้หนังยางนะครับรัดเป็นจุดสุดท้ายอันนี้ก็ได้ถุงน้ำแบบนี้นะครับที่เราจะใช้กันเดี๋ยวเรามาเริ่มเสียบกันเลยนะครับโดยใช้ดินสอแท่งแรกนะครับตัวนี้ก็ค่อยๆกดลงไปนะครับใครจะทิ่มเข้าไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์ของใครของมันผมก็ใช้ค่อยๆทิ้งเข้าไปนะครับพอเข้าไปแล้วก็แทงให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาดูกันว่าน้ำจะไหลออกหรือเปล่านี่ก็เสียบไปแล้วนะครับนี่นะครับน้ำก็ไม่ไหลออกนะครับแต่พอวีผมยกหนาให้ดูมันอาจจะไม่โดนน้ำนะครับแต่จริงๆมันโดนนะครับนี่เรามาดูแท่งที่สองนะครับค่อยๆกดลงไปนะครับตรงนี้แล้วก็แทงให้ทะลุฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เสียบไปแล้ว2แท่งนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ดินสอแท่งที่3แทงเข้าไปเดี๋ยวตอนนี้ผมจะแทงแนวขวางจากเก่านะครับก็ให้เราแทงเข้าไปได้เลยนะครับเห็นได้ว่ามีน้ำหยดออกมาตามร่องดินสอบ้างนิดหน่อยนะครับบางทีอาจจะเกิดจากดินสอที่ไม่แหลมพอนะครับเวลาแทงเข้าไปทำให้รูเปิดกว้างมากนะครับนี่ก็เป็นแท่งที่4แล้วนะครับต่อมาก็เป็นแท่งสุดท้ายนะครับ
ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ำก็ยังไม่ไหลออกมานะครับอาจจะมีซึมๆบ้างนะครับก็เป็นวิธีแทงของเรานะครับถ้าแทงถูกวิธีน้ำก็จะไม่ไหลเลยนะครับจะมีหยดบ้างนิดหน่อยนะครับก็ได้ตามนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับจากภาพช้านะครับแทงแรงนะครับที่เราแทงเข้าไปนี้เราแทงค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับโดยไม่ได้แทงตรงด้านล่างมากแต่ก็โดนน้ำนะครับไม่ใช่ไม่โดนนี่นะครับแต่ดินสอผมไม่ค่อยแหลมนะครับพอดีหากดเหล่าดินสอไม่เจอก็เลยใช้ดินสอที่แบบคู่หน่อยถ้าหลังนี่มันจะทำให้รูเล็กมากนะครับเวลาเข้าไปบนดินสอนี่จะไปอุดรูพอดีเดี๋ยวเรามาดูแท่งที่สองนะครับเป็นภาพช้านะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยแหลมมากเหมือนกันนะครับเวลาแทงอันนี้ผมก็ใช้วิธีการแทงเข้าไปแล้วค่อยๆหมุนนะครับต่อมาแท่งที่3นะครับอันนี้ผมก็แทงเป็นแนวขวางนะครับขวางจากสองอันที่แล้วรูที่3นะครับก็จะมีน้ำซึมออกมานิดๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ทะลักออกมาเยอะนะครับอาจจะเป็นน้ำซึมที่ออกมาตามแท่งของดินสอนะครับเป็นหยดนี่ก็เป็นแท่งที่4นะครับภาพช้าแล้วก็แท่งที่5ก็จะเห็นว่าเมื่อเราแทงเข้าไปแล้วน้ำก็ไม่ไหลจริงๆนะครับอันนี้ใช้หลักการเดียวกับของลูกโป่งได้นะครับใครมีลูกโป่งก็ใช้ลูกโป่งแทนถุงได้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนึงนะครับเรามาลองรอบที่2รอบนี้ผมจะถ่ายเป็นแนวด้านหน้านะครับตอนอันดับแรกก็เหมือนเดิมนะครับให้เรานำถุงพลาสติกนะครับแล้วก็นำน้ำนะครับมาเทใส่อันนี้ผมเปลี่ยนจากขันเป็นจานนะครับเพราะว่าถ้าเอาขันตั้งนี่มันจะสูงบังหมดนะครับโดยรอบนี้ผมจะใช้น้ำปริมาณที่เยอะกว่ารอบที่แล้วนะครับก็ใส่ไปหมดขวดเลยนะครับเมื่อใส่หมดแล้วเราก็พับถุงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆมัดนะครับอันนี้ผมก็มัดเป็นแบบแกงนะครับพับถุงก่อนแล้วค่อยฉีดเข้าหากันแล้วก็มัดนะครับเมื่อได้ถุงที่ใส่น้ำแล้วก็มัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเอาดินสอแทงไปนะครับนี่นะครับกดเข้าไปนี่นะครับทะลุแล้วนะครับเห็นว่าก็มีน้ำหยดออกมานิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้มันอยู่ที่วิธีการแทงแล้วก็หัวดินสอของเรานะครับถ้าแหลมมากมันจะไม่ต้องใช้การหมุนหรือว่าแรงดันมากนะครับการที่เราใช้แรงดันมากอาจจะทำให้รูมันเปิดกว้างมากเกินไปนะครับไม่พอดีกับดินสอจะเห็นว่าแท่งอื่นนะครับไม่มีน้ำหยดออกมาเลยนะครับจะมีแท่งเดียวที่เป็นสีน้ำเงินแท่งแรกนะครับก็มีน้ำไหลออกมาพอสมควรไหลมากกว่าถุงแรกนะครับนี่ก็เป็นแท่งสุดท้ายแล้วนะครับก็แทงต่ำลงไปหน่อยก็จะเห็นได้ว่ามีน้ำไหลมาบ้างนะครับแต่ไหลจากแท่งเดียวนะครับก็คือแท่งแรกอาจจะเกิดจากการแทงที่แทงไม่ดีพอนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับเนี่ยนะครับที่สองไม่แหลมนะครับเวลาทำให้เราแทงไปเนี่ยมันเกิดรูที่กว้างมากขึ้นนะครับให้น้ำไหลนะครับเดี๋ยวเรามาดูแท่งที่2นะครับจะเป็นภาพช้านี่นะครับพอมันไม่แหลมนะครับทำให้เราต้องใช้แรงในการกดมากขึ้นถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆลองวิธีนี้นะครับก็แนะนำให้เหลาดินสอให้แหลมนิดนึงก็ดีนะครับมันจะได้แทงง่ายขึ้นแล้วก็ไม่มีน้ำไหลหยดออกมาเป็นแท่งสุดท้ายแล้วนะครับภาพช้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าการทดลองนี้ก็ทำได้จริงนะครับก็คือเอาดินสอนะครับดินสอไม้
แทงผ่านถุงที่มีน้ำอยู่นะครับส่วนที่น้ำไหลหรือไม่ไหลหรือหยดไม่หยดอันนี้ก็อยู่ที่ดินสอหัวดินสอว่าแหลมพอหรือเปล่าแล้วก็วิธีการแทงของเราด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองของเด็กวิทย์บ้านๆ EP นี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆน้องๆไปลองดูกันนะคะว่าผลการทดลองเนี่ยทำไมนะดินสอเนี่ยมันแทงทะลุไปที่ถุงเลยนะทำไมน้ำถึงไม่ไหลออกมานะคะเพราะว่านะคะผลของแรงเป็นผลของแรงตึงผิวนะคะที่ช่วยประสานรอยรั่วเนี่ยหรือว่าหรือกระชับเนี่ยรอบดินสอนะคะไว้ก็เลยน้ำเนี่ยมันถึงไม่ไหลออกมาก็คือว่าช่วยเนี่ยประสานรอยรั่วนะคะของรอยตรงรอยดินสอเนี่ยเอาไว้นะคะน้ำเนี่ยถึงไม่ไหลออกมานะเป็นผลของแรงตรึงผิวนะคะต่อมานะคะคุณครูนะก็จะให้หนูนะคะนำสมุดกักเข้นขึ้นมาเราดูคลิปกันจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะมาทำในสมุดกักเข้นเลยนะคะปิดไมค์ด้วยนะคะปิดไมค์ด้วยนะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นตัวหนังสือไหมคะเห็นตัวหนังสือไหมคะเริ่มเลยนะข้างล่างวันที่นะคะเป็นชื่อกับนามสกุลเหมือนเดิมนะคะให้หนูเนี่ยเปิดหน้าที่ยังไม่ทำนะหน้าต่อจากกระดาษปากแก้วเลยนะแล้วก็เปิดมาเปิดอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าที่ว่างแล้วก็ทำได้เลยนะอะไรนะคะทำตรงในหนังสือไม่ใช่หรอเป็นสมุดกระเข้นไหนโชว์สมุดกระเข้นให้คุณครูดูหน่อยไหนขอดูสมุดกระเข้นของทุกคนหน่อยค่ะโอเคจะเป็นเล่มนี้นะคะเด็กๆเล่มสีฟ้านะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาลงเลยแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะคุณกันเหลือได้ยินเสียงค่ะผิวขาดอีกทำตรงในหนังสือไม่ใช่หรอคุณทำงานใช่ไหมใช่ค่ะทำเลยค่ะคุณทำเลยใช่ไหมคะคุณครูอ
แบบนึงนะคะเสร็จแล้ววาดรูปได้เลยนะอ
เสร็จแล้วครับโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวใครเสร็จแล้วนะคะรอเพื่อนนะส่วนคนที่ยังไม่เสร็จนะคะก็ทำให้เสร็จนะเด็กๆเขียนสวยๆนะนี่อะไรนะคะได้เลยหนูจะวาดตัวหนูถืออยู่ก็ได้นะคะหรือว่าวาดคนหนูวาดคนไม่ได้เลยค่ะคุณครูวาดแค่ถุงนะคะกับมีดินสอเสียบถุงอยู่ก็ได้หรือจะวาดมือออกมานิดนึงกำลังถือถุงอยู่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วครับว่าลูกคนสื่อได้ไหมคะเสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปให้ดูอีกรอบนะคะเล็กๆนะเล็กๆถุงที่สองนะครับก็เป็นถุงที่สองนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าถุงจะแตกหรือเปล่าหรือว่าน้ำจะไหลออกมาจากถุงไหมเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่อุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือน้ำนะครับตัวนี้ชิ้นที่สองนะครับก็เป็นถุงนะครับเป็นถุงร้อนก็ได้นะครับถุงใส่กับข้าวหรือว่าจะเป็นลูกโป่งใส่น้ำก็ได้นะครับชิ้นที่สามก็คือดินสอที่เหลาแล้วนะครับถ้าให้ดีก็ควรเหลาให้แหลมนิดนึงนะครับผมต่อมาก็จะเป็นยางนะครับเอาไว้มัดถุงถูไว้มัดลูกโป่งอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับส่วนใครจะใช้จานรองหรือว่าใช้ขันรองน้ำเวลาเราเอาดินสอเสียบเพื่อรองน้ำไหลออกมาก็ได้นะครับวิธีการนะครับอันดับแรกให้เรานำถุงนะครับถุงร้อนหรือว่าลูกโป่งหรือถุงพลาสติกนะครับเสร็จแล้วครับออกนะครับแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปน้ำที่ใช้ก็ให้ใช้ปริมาณเยอะหน่อยก็ได้นะครับเวลาเราเสียบเราจะได้มีพื้นที่ในการเสียบดินสอเข้าไปได้หลายชิ้นเมื่อเทน้ำลงหมดแล้วนะครับปริมาณเท่าที่เราต้องการก็ให้เรามัดถุงด้วยหนังยางนะครับปิดปากถุงอันนี้ผมก็จะมัดเป็นแบบเหมือนถุงแกงนะครับชิ้นที่สองนะครับก็เป็นถุงดินสอนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าถุงจะแตกหรือเปล่าหรือว่าน้ำจะไหลออกมาจากถุงไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่อุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือน้ำนะครับตัวนี้ชิ้นที่สองนะครับก็เป็นถุงนะครับเป็นถุงร้อนก็ได้นะครับถุงใส่กับข้าวหรือว่าจะเป็นลูกโป่งใส่น้ำก็ได้นะครับชิ้นที่สามก็คือดินสอที่เหลาแล้วนะครับถ้าให้ดีก็ควรเหลาให้แหลมนิดนึงนะครับผมต่อมาก็จะเป็นถังยางนะครับเอาไว้มัดถุงหรือไว้มัดลูกโป่งอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับส่วนใครจะใช้จานรองหรือว่าใช้ขันรองน้ำเวลาเราเอาดินสอเสียบเพื่อรองน้ำไหลออกมาก็ได้นะครับวิธีการนะครับอันดับแรกให้เรานำถุงนะครับถุงร้อนหรือว่าลูกโป่งหรือถุงพลาสติกนะครับกางถุงออกนะครับแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปน้ำที่ใช้ก็ให้ใช้ปริมาณเยอะหน่อยก็ได้นะครับเวลาเราเสียบเราจะได้มีพื้นที่ในการเสียบดินสอเข้าไปได้หลายชิ้นเมื่อเทน้ำลงหมดแล้วนะครับปริมาณเท่าที่เราต้องการก็ให้เรามัดถุงด้วยหนังยางนะครับปิดปากถุง
อันนี้ผมก็จะมัดเป็นแบบเหมือนถุงแกงนะครับโดยการพับถุงก่อนนะครับแล้วค่อยม้วนเข้าหากันแล้วก็ใช้ยางนะครับรัดเป็นจุดสุดท้ายเสร็จแล้วครับโอ้ครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ได้ถุงน้ำแบบนี้นะครับที่เราจะใช้กันเดี๋ยวเรามาเริ่มเสียบกันเลยนะครับโดยใช้ดินสอทั้งแรกนะครับตัวนี้ก็ค่อยๆกดลงไปนะครับใครจะทิ่มเข้าไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์ของใครของมันนี่ผมก็ใช้ค่อยๆทิ่มเข้าไปนะครับพอเข้าไปแล้วก็แทงให้ทะลุอีกฝั่งนึงนะครับมาดูกันว่าน้ำจะไหลออกหรือเปล่านี่ก็เสียบไปแล้วนะครับนี่นะครับน้ำก็ไม่ไหลออกนะครับแต่พอรีผมยกหนาให้ดูมันอาจจะไม่โดนน้ำนะครับแต่จริงๆมันโดนนะครับตรงนี้เรามาดูแท่งที่สองนะครับแล้วค่อยกดลงไปนะครับตรงนี้แล้วก็แทงให้ทะลุฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เสียบไปแล้วสองแท่งนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ดินสอแท่งที่3แทงเข้าไปเดี๋ยวตอนนี้ผมจะแทงแนวขวางจากเข่านะครับก็ให้เราแทงเข้าไปได้เลยนะครับใช้สิ่งนี้จะเห็นได้ว่ามีน้ำหยดออกมาตามร่องดินสอบ้างนิดหน่อยนะครับบางทีอาจจะเกิดจากดินสอที่ไม่แหลมพอนะครับเวลาแทงเข้าไปทำให้รูเปิดกว้างมากนะครับนี่ก็เป็นแท่งที่4แล้วนะครับต่อมาก็เป็นแท่งสุดท้ายนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ำก็ยังไม่ไหลออกมานะครับจะมีชุ่มๆบ้างนะครับก็เป็นวิธีแทงของเรานะครับถ้าแทงถูกวิธีน้ำก็จะไม่ไหลเลยนะครับจะมีหยดบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็ได้ตามนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับจากภาพช้านะครับแทงแรกนะครับที่เราแทงเข้าไปนี้เราแทงค่อนเดี๋ยวเรามาดูก็แทงเราแทงเข้าไปอันนี้ผมเปลี่ยนจากขันเป็นจานนะครับเพราะว่าถ้าเอาขันตั้งนี่มันจะสูงบางหมดนะครับโดยรอบนี้ผมจะใช้น้ำปริมาณที่เยอะกว่ารอบที่แล้วนะครับก็ใส่ไปหมดขวดเลยนะครับเมื่อใส่หมดแล้วเราก็พับถุงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆมัดนะครับอันนี้ผมก็มัดเป็นแบบแกนนะครับพับถุงก่อนแล้วค่อยขีดเข้าหากันแล้วก็มัดนะครับเมื่อได้ถุงที่ใส่น้ำแล้วก็มัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเอาดินสอแทงไปนะครับนี่นะครับกดเข้าไปนี่นะครับทะลุแล้วนะครับเห็นว่าก็มีน้ำหยดออกมานิดหน่อยนะครับอันนี้มันอยู่ที่วิธีการแทงแล้วก็หัวดินสอของเรานะครับถ้าแหลมมากมันจะไม่ต้องใช้การหมุนหรือว่าแรงดันมากนะครับการที่เราใช้แรงดันมากอาจจะทำให้รูมันเปิดกว้างมากเกินไปนะครับไม่พอดีกับดินสอจะเห็นว่าแท่งอื่นนะครับไม่มีน้ำหยดออกมาเลยนะครับจะมีอยู่แท่งเดียวที่เป็นสีน้ำเงินแท่งแรกนะครับก็มีน้ำไหลออกมาพอสมควรไหลมากกว่าถุงแรกนะครับอันนี้ก็เป็นแท่งสุดท้ายแล้วนะครับก็แท่งต่ำลงไปหน่อยก็จะเห็นได้ว่ามีน้ำไหลมาบ้างนะครับแต่ไหลจากแท่งเดียวนะครับก็คือแท่งแรกอาจจะเกิดจากการแทงที่แทงไม่ดีพอนะครับเรามาดูภาพช้ากันนะครับเนี่ยนะครับดินสอไม่แหลมนะครับเวลาทำให้เราแทงไปเนี่ยมันเกิดรูที่กว้างมากขึ้นนะครับทำให้น้ำไหลนะครับเดี๋ยวเรามาดูแท่งที่สองนะครับที่เป็นภาพช้าเนี่ยนะครับพอมันไม่แหลมนะครับทำให้เราต้องใช้แรงในการกดมากขึ้นถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆลองวิธีนี้นะครับก็แนะนำให้เหลาดินสอให้แหลมนิดนึงก็ดีนะครับมันจะได้แทงง่ายขึ้นแล้วก็ไม่มีน้ำไหลหยดออกมา
็เป็นแท่งสุดท้ายแล้วนะครับภาพช้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าการทดลองนี้ก็ทำได้จริงนะครับก็คือเอาดินสอนะครับดินสอไม้แทงผ่านถุงที่มีน้ำอยู่นะครับส่วนที่น้ำไหลหรือไม่ไหลหรือหยดไม่หยดอันนี้ก็อยู่ที่ดินสอหัวดินสอว่าแหลมพอหรือเปล่าแล้วก็วิธีการแทงของเราด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองของเด็กวิทย์บ้านๆ EP นี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆน้องๆไปลองทำแล้วได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรืออยากให้เราทดลองวิทยาศาสตร์ประเภทอยู่ด้วยใช่ไหมน่ารักจริงๆเลยมีใครเสร็จเพิ่มเติมจากนี้มั้ยคะคุณครูอยากเห็นผลงานจังเปิดไมค์ด้วยนะเวลาโชว์ผลงานน่ะใครยังไม่เสร็จนะคะสามารถถ่ายรูปไว้ได้นะถ่ายรูปไว้ได้นะคะใครยังไม่เสร็จแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายรูปไว้ได้นะเด็กๆไหนครับโชว์ผลงานให้ดูหน่อยครับไหนๆหนูต้องเอาพื้นหลังฟิลเตอร์ออกก่อนคุณครูมองไม่เห็นโอ้โหเก่งมากเลยสวยมากเลยครับเก่งมากเลยเยี่ยมมากยกนิ้วให้มีใครเสร็จเพิ่มเติมจากนี้ไหมคะเปิดไมค์บอกคุณครูได้เลยนะรอชมผลงานอยู่ค่ะเสร็จแล้วหรอคะไหนคุณครูขอดูผลงานหน่อยค่ะเก่งมากเลยโหมีสีหลายสีเลยใช่ไหมไหนใครคิดว่าจะเอาการทดลองนี้กลับไปทำที่บ้านคะถ่ายมีไหมมีใครจะเอาไปทดลองไหมคะไม่มีเลยหรอไม่มีเลยหรอคะใครทำกับพี่อ๋อโอเคไหนใครจะไปทำกับผู้ปกครองอีกไหมเอ่ยมีใครอีกไหมมีใครจะไปทำอีกไหมมีลองทำกันดูนะคะแล้วจะได้รู้นะว่าทำได้หรือเปล่าวิหนูจะทำได้หรือไม่ได้แต่คุณครูบอกเทคนิคก่อนนะว่าหนูจะต้องทำไมเหลาดินสอให้แหลมหรือให้ทู่เอาเปิดไมค์บอกครูหน่อยให้ทำไมคะเราต้องเหลาดินสอให้ทำไมใช่แล้วให้เหลาดินสอให้แหลมๆเก่งมากเลยใช่เราต้องเหลาดินสอให้แหลมๆนะคะครูครับเสร็จแล้วน้ำจะได้ไม่ไหลออกจากถุงงั้นวันนี้นะคะคุณครูไปก่อนนะเด็กๆใช่เพราะฉะนั้นเราต้องค้างไว้แบบนี้เลยครับมันจะได้ไม่หกใช่ป่าวทุกคนงั้นคุณครูนะคะไปก่อนนะเด็กๆใครที่ยังมีใครยังไม่เสร็จบ้างไหมคะมีใครยังไม่เสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จนะคะเปิดไมค์บอกคุณครูหน่อยค่ะถ่ายรูปไว้ได้ไหมครับถ่ายรูปไว้ได้ไหมแคปหน้าจอไว้ได้ไหมครับแคปหน้าจอได้โอเคเก่งมากเลยเก่งจังเลยครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูนะจะถ่ายรูปส่งไปให้คุณครูฝนคุณครูทิปให้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะได้ถ่ายรูปส่งไปให้คุณครูทิปให้นะโอเคไหมโอเคครับพี่โอเคงั้นคุณครูไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวคุณครูจะเอาการทดลอง
ใหม่ๆมาให้เล่นอีกบ๊ายบาย